หากจะพูดถึงแจ็คหม่าเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักเขาเป็นอย่างดีเพราะว่าเขาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นประธานกลุ่มบริหารของกลุ่มอาลีบาบาซึ่งประสบความสำเร็จในธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตเขาเป็นผู้ประกอบการจีนคนแรกที่ปรากฏหน้าบนหน้าปกนิตยสารฟลอปในเดือนมิถุนายนปี2018เขาเป็นบุคคลที่รวยที่สุดในประเทศจีนและเป็นบุคคลที่รวยที่สุดอันดับที่11ของโลกแม้ในปัจจุบันนี้อาจจะมีข่าวดราม่าเกี่ยวกับแจ็คหม่าบ้างในเรื่องบางอย่างแต่เราจะไม่ไปโฟกัสที่ตรงนั้นนะคะสิ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้คืออะไรเป็นสาเหตุหรือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้แจ็คหม่าเป็นคนที่สามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจได้ขนาดนั้นวันนี้นะคะมีกฎมาฝากทั้งหมด10ข้อข้อที่1แจ็คหม่าทำความคุ้นเคยกับการถูกปฏิเสธคุณรู้ไหมคะว่าในวัยเด็กแจ็คหม่าได้สมัครงานไปหลายที่มากแต่ก็โดนปฏิเสธไป30รอบด้วยกันเขายังเคยโดนมหาวิทยาลัยปฏิเสธเป็นถึง10รอบเช่นกันถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้ยอมแพ้และเขาเปลี่ยนการถูกปฏิเสธให้กลายเป็นแรงผลักดันค่ะกฎข้อที่2ของแจ็คหม่าคือฝันของคุณจะต้องมีชีวิตอยู่ตลอดเวลาแจ็คหม่าบอกว่าเคล็ดลับของอาลีบาบาคือจะต้องทำให้ความฝันมีชีวิตอยู่ตลอดเวลาเพราะสักวันอาจจะทำให้ความฝันนั้นกลายเป็นจริงขึ้นมาได้ข้อที่3โฟกัสที่การทำงานเป็นทีมเขาบอกว่าอาลีบาบาจะต้องมีวัฒนธรรมองค์กรที่ทำให้คนในบริษัทมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป้าหมายของอาลีบาบาไม่ใช่แค่ทำกำไรให้ได้มากที่สุดอย่างเดียวจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องและช่วยให้เป้าหมายนั้นบรรลุความสำเร็จได้ง่ายขึ้นข้อที่4อย่าสนใจเสียงแทรกเล็กๆแจ็คหม่าเคยนำเสนอแนวคิดซึ่งมีคนไม่เห็นด้วยมากมายแต่เขายังบอกว่าเป็นความคิดที่ไร้สาระสิ้นดีแต่เชื่อไหมคะว่าแจ็คหม่าเขาสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าแนวคิดของเขานั้นถูกต้องหลายๆคนได้ยอมรับและได้เชื่อแนวคิดของเขาในที่สุดและแนวคิดนั้นแหละค่ะที่ทำเงินให้เขาเป็นจำนวนหลักหลายร้อยบาทหลายร้อยล้านบาทค่ะและข้อที่5แจ็คหม่ามีแรงบันดาลใจตลอดเวลาแรงบันดาลใจของเขามาจากหนังเรื่องนึงที่หลายๆคนก็อาจจะรู้จักนั่นคือเรื่อง The Forest Gump ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องความพยายามของเด็กคนนึงที่เขาเป็นคนพิการแต่เขาสามารถที่จะวิ่งชนะและถ้าใครได้ดูหนังเรื่องนี้มันจะมีเรื่องราวมากมายหลายๆเหตุการณ์ที่เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นจนในที่สุดคุณจะสามารถเอาชนะปัญหาหรืออุปสรรคทุกอย่างจนทำให้คุณประสบความสำเร็จได้นั่นเองค่ะข้อที่6มุ่งเน้นและมุ่งมั่นเพื่อให้เกิดความสำเร็จในฐานะ CEO ของบริษัทใหญ่แน่นอนว่าเขามีโอกาสในการทำธุรกิจซึ่งโอกาสนั้นเข้ามาอย่างมากมายถ้าเกิดว่าเขารับเข้ามาทุกโอกาสอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาในแต่ละวันหลายร้อยพันเหตุการณ์เลยทีเดียวแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะรับโอกาสที่ดีที่สุดเพราะเขามีความมุ่งมั่นว่าธุรกิจของเขาจะดีขึ้นได้ส่วนบางโอกาสหรือว่าเรื่องราวที่ไม่ใช่ก็จะต้องเลือกที่จะปฏิเสธแล้วก็เลือกโอกาสที่มันจะเป็นไปได้มากที่สุดนั่นเองค่ะข้อที่7ต้องเลือกใช้ชื่อที่ดีแจ็คหม่าอยากให้บริษัทที่มีชื่อที่เป็นสากลเป็นชื่อที่จดจำได้ง่ายเมื่อเขานึกชื่อว่าอาลีบาบาออกเขาก็เลยตัดสินใจนำไอเดียนี้ไปลองถามคนอื่นๆและได้รับฟีดแบ็กตอบกลับมาว่าพวกเขาเองรู้จักคุ้นเคยและก็รู้จักคำว่าอาลีบาบาเป็นอย่างดีนอกจากนี้ตัวละครอาลีบาบาในนิทานก็คือพ่อค้าใจดีที่มีหน้าที่ในการช่วยเหลือชาวบ้านแจ็คหม่าใช้วิธีการนี้และก็เลือกชื่ออาลีบาบาเอามาตั้งชื่อบริษัทของเขาทำให้บริษัทของเขาเป็นชื่อที่ใครๆก็คุ้นเคยและสามารถจดจำได้ง่ายข้อ8ลูกค้ามาอันดับ1แจ็คหม่าจะเรียงลำดับความสำคัญซึ่งให้ความสำคัญดังนี้ค่ะข้อที่1เขาจะให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกตามมาด้วยลำดับที่2นั่นก็คือพนักงานและลำดับที่3ก็คือผู้ถือหุ้นที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเขาเคยมีประสบการณ์คือเวลาที่เจอวิกฤตนักลงทุนหนีหายเป็นคนแรกในขณะที่ลูกค้าและพนักงานยังจะอยู่กับเขาและสู้ฝ่าฟันวิกฤตไปกับเขาค่ะข้อ9
หยุดบ่นแล้วก็เลือกที่จะมองหาโอกาสแทนแจ็คหม่าบอกว่าคนเราสามารถหาโอกาสที่ซ่อนอยู่จากคำบ่นเหล่านี้ได้เอาเวลาที่จะบ่นเอาเวลานั้นมาลงมือทำหาทางแก้ปัญหาและนั่นต่างหากล่ะที่จะเป็นแนวทางที่จะทำให้ประสบความสำเร็จและปิดท้ายนะคะข้อที่10จงหลงไหลในสิ่งที่ทำแจ็คหม่าบอกว่าเขามีวิธีการนำเสนอแนวคิดบริษัทอาลีบาบาครั้งแรกเขานำเสนอด้วยพลังงานที่มาเต็มสูบพูดด้วยความเชื่อมั่นว่าอาลีบาบาจะกลายเป็นยักษ์ใหญ่ในอนาคตและในวันแรกที่เขาก่อตั้งเขาก็นึกถึงว่าบริษัทนี้จะต้องเป็นบริษัทระดับโลกไม่ใช่แค่ระดับประเทศเขาเรียนรู้วิธีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเขามีความหลงไหลและเขามีความเชื่ออย่างมั่นใจว่าบริษัทนี้จะโด่งดังขึ้นมาได้และความเชื่อของเขาก็ทำให้เกิดสิ่งนั้นจริงๆค่ะเขากลายเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกและก็ได้รับยกย่องอย่างที่ทุกๆคนได้รู้จักเขาในช่วงที่ผ่านมานะคะครูเก๋ขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามช่องพอดแคสต์ครูเก๋สเตชั่นวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ